สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูโจจะมาสอน past simple ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าจะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ irregular verbs นะครับก็คือกริยารูปไม่ปกติซึ่งครูได้ดึงมาจากคลิปที่15 16นะครับก็คือดึงมาจากคำกริยา3ช่องคลิปอยู่ในคลิปที่15 16นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับกริยา3ช่องตรงนั้นก็คือรูปไม่ปกติก็คือรูปที่ไม่ลงท้ายด้วย ed นะครับซึ่งจะต้องจำเป็นพิเศษนะครับคำว่าซื้อพูดว่า buy แต่ถ้าได้ซื้อไปแล้วได้จ่ายเงินเข้าไปแล้วนะครับฝรั่งเขาจะไม่พูดว่า buy นะครับเขาจะพูดคำว่า bought แต่ต้องออกเสียงกะทิด้วยนะครับออกเสียงสั้นๆนะครับ bought พร้อมนะครับฉันได้ซื้อของให้คุณI bought something for you. I bought something for you. ประโยคปฏิเสธนะครับฉันไม่ได้ซื้อของให้คุณเลยคำว่าไม่ได้ใช้ didn't แล้ว buy ก็กลับสู่กริยาช่องหนึ่งปกตินะครับ I didn't buy anything for you. I didn't buy anything for youI didn't buy anything for you. ประโยคคำถามคุณได้ซื้อของให้ฉันบ้างไหมนะครับคำถามในอดีตจะต้องใช้ did ขึ้นต้น 100% นะครับแปลว่าได้นะครับ did แปลว่าได้ Did you buy anything for me? Did you buy anything for me? Did you buy anything for me?ถ้าใช่ตอบว่า Yes I did ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No I didn't ต่อไปฉันได้ซื้อของให้ลูกชายของฉันบ้างนิดหน่อย I bought something for my son I bought something for my son ฉันไม่ได้ซื้อของให้ลูกชายของฉันเลย I didn't buy anything for my sonI didn't buy anything for my son. คุณได้ซื้อของให้ลูกชายของคุณบ้างไหม? Did you buy anything for your son? Did you buy anything for your son? Did you buy anything for your son? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.ฉันได้ซื้อเนื้อวัวบ้างนิดหน่อย I bought some beef I bought some beef I bought some beef ฉันไม่ได้ซื้อเนื้อวัวบ้างเลย I didn't buy any beef I didn't buy any beef คุณได้ซื้อเนื้อวัวบ้างไหม Did you buy any beefDid you buy any beef? Did you buy any beef? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้ซื้อเนื้อหมูบ้างนิดหน่อย I bought some pork. I bought some pork. ฉันไม่ได้ซื้อเนื้อหมูบ้างเลยI didn't buy any pork. I didn't buy any pork. คุณได้ซื้อเนื้อหมูบ้างไหม? Did you buy any pork? Did you buy any pork? Did you buy any pork? ใช่ ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't.ฉันได้ซื้อน้ำบ้างนิดหน่อย I bought some water I bought some water ฉันไม่ได้ซื้อน้ำบ้างเลย I didn't buy any water I didn't buy any water คุณได้ซื้อน้ำบ้างไหม Did you buy any water Did you buy any water
Did you buy any water? ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't. ฉันได้ซื้ออาหารบ้างนิดหน่อย I bought some food. ฉันไม่ได้ซื้ออาหารบ้างเลย I didn't buy any food. คุณได้ซื้ออาหารบ้างไหม Did you buy any food? Did you buy any food? ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't.ฉันได้ซื้อนมบ้างนิดหน่อย I bought some milk. ฉันไม่ได้ซื้อนมบ้างเลย I didn't buy any milk. คุณได้ซื้อนมบ้างไหม Did you buy any milk?ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't. ฉันได้ซื้อของกินบ้าง I bought something to eat. ฉันไม่ได้ซื้อของกินบ้างเลย I didn't buy anything to eat.คุณได้ซื้อของกินบ้างไหม Did you buy anything to eat? ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't. ฉันได้ซื้อของมาดื่มบ้าง I bought something to drink. ฉันไม่ได้ซื้อของมาดื่มบ้างเลย I didn't buy anything to drink. คุณได้ซื้อของมาดื่มบ้างไหม Did you buy anything to drink? Did you buy anything to drink? ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't. ต่อไปคำว่าไปดูหนังนะครับพูดว่า Go to the cinema. แต่ถ้าได้ไปดูแล้วจะเปลี่ยน go เป็น went นะครับ went to the cinema นะครับพร้อมนะครับฉันได้ไปดูหนังสัปดาห์ที่แล้ว I went to the cinema last week. ฉันไม่ได้ไปดูหนังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว I didn't go to the cinema last week. คุณได้ไปดูหนังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหม Did you go to the cinema last week? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.ฉันได้ไปบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต I went to Big C Supermarket. ฉันไม่ได้ไปบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ต I didn't go to Big C Supermarket. คุณได้ไปบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตไหม Did you go to Big C Supermarket?
Did you go to Big C Supermarket? Did you go to Big C Supermarket? ใช่ฉันได้ไป Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ไป No, I didn't. ฉันได้ไปที่ร้านขายของใช้ภายในบ้านร้านขายของใช้ภายในบ้านก็คือพวกที่อยู่ในBig C Supermarketนั่นแหละครับนักเรียนอย่างเช่นผงซักฟอกต่างๆสบู่นะครับสบู่พริกน้ำปลาอะไรต่างๆนะครับที่เป็นของใช้ภายในบ้านนะครับสรุปแล้วก็คือพวกที่อยู่ในของใช้ภายในบ้านที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดนั่นแหละครับเขาจะเขียนติดไว้เลยนะครับว่า the grocery store ส่วน store แปลว่าร้านหรือร้านค้าต่างๆนะครับโอเคฉันได้ไปที่ร้านขายของใช้ภายในบ้าน I went to the grocery store I went to the grocery store ฉันไม่ได้ไปที่ร้านขายของใช้ภายในบ้าน I didn't go to the grocery store Didn't go to the grocery store. คุณได้ไปที่ร้านขายของใช้ภายในบ้านไหม Did you go to the grocery store? Did you go to the grocery store?Did you go to the grocery store? ใช่ฉันได้ไป Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ไป No, I didn't. ฉันได้ซื้อของใช้ภายในบ้าน I bought groceries. I bought groceriesฉันไม่ได้ซื้อของใช้ภายในบ้านเลย I didn't buy groceries I didn't buy groceries คุณได้ซื้อของใช้ภายในบ้านไหม Did you buy groceries Did you buy groceries Did you buy groceries ใช่ฉันได้ซื้อ Yes I didไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't ฉันได้ซื้อไก่หนึ่งชิ้น I bought one piece of chicken I bought one piece of chicken นะครับคำว่า piece มันมีตัว ce ลงท้ายคำไหนก็แล้วแต่นะฮะในภาษาอังกฤษตัว ce ให้ออกเสียงเปรียบเสมือนว่าเป็นตัว s ก็ต้องออกเสียงลมนะครับคุกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้ว One piece แปลว่าหนึ่งชิ้นนะครับ I bought one piece of chicken ฉันไม่ได้ซื้อไก่หนึ่งชิ้น I didn't buy one piece of chicken I didn't buy one piece of chicken คุณได้ซื้อไก่หนึ่งชิ้นใช่ไหม Did you buy one piece of chicken Did you buy one piece ofOf chicken? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. นะครับต่อไปครูจะพานักเรียนฝึกเปลี่ยนนะครับมันมี2แบบนะครับนอกจากใช้คำว่า one piece นะครับแปลว่า1ชิ้นเขาจะสามารถเปลี่ยน one เป็นอะได้ด้วยนะครับ a piece อะแปลว่า1เหมือนกันนะครับอะมีค่าเท่ากับ one นะครับอันนั้นทุกคำของภาษาอังกฤษถ้าเขาจะพูด one piece หรือ one อะไรต่างๆเขาสามารถเปลี่ยน one เป็นอะได้เพื่อความเนียนนะครับเพื่อความสะดวกของเขาฉะนั้นเขาจะรู้ทุกคนนะครับทุกคนเลยเขาจะสอนลูกหลานเขาว่าสามารถเปลี่ยนอะเป็น one ได้เสมอนะครับหรือเปลี่ยน one เป็นอะได้เสมอนะครับแล้วแต่ชอบต่อไปครูจะพานักเรียนออกเสียงเป็น a piece ซึ่งจะนิยมใช้มากนะครับ a piece of chicken a piece of chicken นะพร้อมนะครับฉันได้ซื้อไก่หนึ่งชิ้น I bought a piece of chicken I bought a piece of chicken ฉันไม่ได้ซื้อไก่หนึ่งชิ้น I didn't buy a piece of chicken I didn't buy a piece of chicken
คุณได้ซื้อไก่หนึ่งชิ้นใช่ไหม Did you buy a piece of chicken? Did you buy a piece of chicken? Did you buy a piece of chicken? ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't.ฉันได้ซื้อโดนัท2ชิ้น I bought 2 pieces of donuts I bought 2 pieces of donuts ฉันไม่ได้ซื้อโดนัท2ชิ้น I didn't buy 2 pieces of donuts I didn't buy 2 pieces of donuts คุณได้ซื้อโดนัท2ชิ้นใช่ไหม Did you buy 2 pieces of donuts Did you buy 2 pieces of donuts Did you buy 2 pieces of donuts ใช่ฉันได้ซื้อ Yes I did ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No I didn'tฉันได้ซื้อมะม่วง1กิโลกรัม I bought 1 kilo of mangoes I bought 1 kilo of mangoes ฉันไม่ได้ซื้อมะม่วง1กิโลกรัม I didn't buy 1 kilo of mangoes I didn't buy 1 kilo of mangoes คุณได้ซื้อมะม่วง1กิโลกรัมไหม Did you buy 1 kilo of mangoes Did you buy 1 kilo of mangoes Did you buy 1 kilo of mangoes ใช่ฉันได้ซื้อ Yes I did ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No I didn't ต่อไปเรามาดูคำศัพท์ใหม่นะครับคำศัพท์ใหม่ก็คือคำว่าไก่นะครับไก่นี้นะครับถ้าคนอังกฤษเขาจะพูดเป็น chicken chicken นะครับหรือจะออกสไตล์อเมริกาก็ได้เป็น chicken chicken ก็แค่เปลี่ยนคอควายเป็นกอไก่นะครับทีนี้ครูโจก็เลยลองถามป้าป้าว่าป้าป้าแล้วเราจะออกเสียงไหนกันนะครับป้าป้าก็บอกว่าได้หมดนะครับเพราะว่าเสียงกอไก่คอควายก็เสียงเดียวกันแล้วถ้าไม่รวมอยู่ในประโยคแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกทั้งสองแบบออกเสียงได้ทั้งสไตล์อังกฤษแล้วก็อเมริกาเลยนะครับเพราะเสียงมันใกล้เคียงกันมากนะครับลองฟังดูคำแรกสไตล์อังกฤษนะครับ chicken chicken ถ้าสไตล์อเมริกาจะเป็นกอไก่นะครับ chicken chicken เห็นไหมครับเสียงทั้งสองเสียงนี้แทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับดังนั้นเขาถึงได้บอกว่าคอควายกอไก่ก็จะเป็นเสียงเดียวกันนะครับตรงนี้พร้อมนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับต่อไปฉันได้ซื้อไก่2กิโลกรัม I bought 2 kilos of chicken I bought 2 kilos of chicken ฉันไม่ได้ซื้อไก่2กิโล I didn't buy 2 kilos of chicken I didn't buy 2 kilos of chicken คุณได้ซื้อไก่2กิโลใช่ไหม Did you buy 2 kilos of chickenDid you buy 2 kilos of chicken? Did you buy 2 kilos of chicken? ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't. ต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่คำว่าเยอะมากนะครับเยอะมากเลยพูดว่า a lot of ใช้กับประโยคบอกเล่านะครับเก็บไว้ใช้กับประโยคบอกเล่านะครับทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นะครับมันจะเกิดมาเพื่ออยู่กับประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะครับมันจะไม่อยู่กับประโยคไหนเลยนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธและคำถามทุกครั้งเราจะต้องเปลี่ยน a lot of เป็นคำว่า many นะครับทั้งเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นmany ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนะครับ
จำไว้นะครับว่า a lot of เนี่ยมันจะเกิดมาเพื่ออยู่กับประโยคบอกเล่าเท่านั้นใช้ได้กับทั้งคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้แต่มันจะอยู่กับประโยคบอกเล่า 100% อย่าลืมนะเวลาเปลี่ยนเป็นปฏิเสธและคำถามต้องกลับกลายเป็น many 100% เช่นกันนะพร้อมนะครับฉันได้ซื้อของเยอะมากเลย I bought a lot of things I bought a lot of things I bought a lot of things ฉันไม่ได้ซื้อของหลายอย่างเลย I didn't buy many things I didn't buy many things คุณได้ซื้อของหลายอย่างไหม Did you buy many thingsDid you buy many things? Did you buy many things? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปครูจะพาใช้ a lot of กับคำนามที่นับไม่ได้ก็คือพวกน้ำต่างๆนะครับน้ำหรือน้ำผลไม้นะครับตัวนี้ใช้คำว่าน้ำนะครับน้ำพูดว่าถ้าสไตล์อังกฤษก็จะเป็น water เป็นทอทหารนะครับสไตล์อเมริกาก็จะเป็นดอเด็กนะครับ water นะครับแล้วแต่ชอบนะครับถูกทั้งหมดเลยฉันได้ซื้อน้ำเยอะมากเลย I bought a lot of water I bought a lot of water I bought a lot of waterแต่ไปถ้าเกิดว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับเขาจะไม่ใช้ many กับน้ำนะครับน้ำทุกชนิดเราต้องเปลี่ยน many เป็นคำว่า much water ตัว ch ต้องออกเสียง ch ด้วยนะครับเป็นเสียงลมนะครับ much เสียงลมนะครับทุกคำที่มีตัว ch ต้องเสียงแม่ ch นะครับเสียงตัว ch นะครับให้ติดเสียงลมนะครับ much ให้ติดคำต่อไปทันทีนะครับmuch water หรือ much water พร้อมนะครับฉันไม่ได้ซื้อน้ำเยอะมากเท่าไหร่ I didn't buy much water I didn't buy much water I didn't buy much water คุณได้ซื้อน้ำเยอะมากไหม Did you buy much water Did you buy much water Did you buyMuch water? Did you buy much water? Did you buy much water? ใช่ฉันได้ซื้อ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't. ฉันได้ซื้ออาหารบ้างนิดหน่อย I bought some food.I bought some food. ฉันไม่ได้ซื้ออาหารเลย. I didn't buy any food. I didn't buy any food. คุณได้ซื้ออาหารบ้างไหม? Did you buy any food? Did you buy any food? Did you buy any food? ใช่ ฉันได้ซื้อYes, I did. ไม่ ฉันไม่ได้ซื้อ No, I didn't. ฉันได้ลืมล็อกประตูนั้น I forgot to lock the door. I forgot to lock the door. ฉันไม่ได้ลืมล็อกประตูนั้น I didn't forget to lock the door. I didn't forget to lock the door.คุณได้ลืมล็อกประตูนั้นใช่ไหม Did you forget to lock the door? Did you forget to lock the door? ใช่ฉันได้ลืมล็อกประตูนั้น Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ลืมล็อกประตูนั้น No, I didn't. Peter ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของเขา Peter forgot his wallet. Peter ไม่ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของเขา. Peter
He didn't forget his wallet. Peter didn't forget his wallet. Peter ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของเขาใช่ไหม Did Peter forget his wallet? Did Peter forget his wallet? ใช่ตอบว่า Yes, he did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No.He didn't. ต่อไปเรามาดูผู้หญิงบ้างนะครับแอนนาได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของลอนนะครับคำว่าลืมกริยาช่องที่หนึ่งคือ forget ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่า forget แปลว่าลืมแต่ถ้าได้ลืมไปแล้วนะครับเขาจะไม่พูด forget นะครับฝรั่งเขาจะถ้าลืมไปแล้วเขาจะพูดเป็น forgot forgot นะครับลองดูนะครับแอนนาได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของลอนแอนนา forgot her purse อ้าวครูทำไมไม่พูด wallet เหมือนเมื่อกี้ล่ะเหมือนของปีเตอร์อ๋อก็เพราะว่าฝรั่งนี่เขาจะเป็นระเบียบมากเลยนะครับถ้ากระเป๋าสตางค์ผู้ชายเนี่ยนะครับเขาจะพูดว่า wallet นะครับเขาจะแยกประเภทกระเป๋าด้วยนะครับถ้าของผู้ชายกระเป๋าสตางค์เขาจะพูดว่า wallet นะครับแต่ถ้ากระเป๋าสตางค์ผู้หญิงเขาจะพูดว่า purse ออกเสียงเหมือน nurse พยาบาลนะฮะเขียนเหมือนกันเลยนะฮะถ้า nurse พยาบาลก็แค่เปลี่ยนเป็นตัว n อันว่า nurse ถ้าเปลี่ยนตัว n เป็นตัว p นะครับดังนั้นคำว่าพยาบาลก็จะถูกเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับเห็นนะเปลี่ยนตัวเดียวความหมายเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว n เป็นตัว p ปุ๊บก็จะกลายเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับอ่านว่า purse เห็นไหมครับหลักการจำให้จำคำว่าพยาบาลเอาไว้คือ nurse แปลว่าพยาบาลนะครับ nurse แล้วก็เปลี่ยนตัว n เป็นตัว p แล้วก็ออกเสียงเป็น purse แปลว่ากระเป๋าสตางค์ผู้หญิงนะครับฝรั่งเขาจะแยกเพศของกระเป๋าด้วยนะครับตรงนี้รู้เท่ากันแล้วนะครับเรามาฝึกกันเลยครับ Annaได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของลอนไว้นะครับ Anna forgot her purse Anna forgot her purse เห็นมั้ยครับกระเป๋าสตางค์วางอยู่ตรงนี้อยู่เลยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะครับต่อไปนะครับ Anna ไม่ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของลอน Anna didn't forget her purse AnnaDidn't forget her purse เห็นไหมครับปฏิเสธกับคำถามจะกลับมาใช้ verb ช่องหนึ่งเหมือนเดิมคือ forget เหมือนเดิมนะครับเพราะปฏิเสธกับคำถามจะต้องใช้รูปเดิม 100% นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็น didn't ไปแล้วปฏิเสธเปลี่ยนโดนเป็น didn't ไปแล้วตัวอื่นจะเปลี่ยนอีกไม่ได้นะครับ Anna ไม่ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของลอน Anna didn't forget her purseAnna didn't forget her purse. ต่อไปคำถามเราเปลี่ยนจาก didn't ไปเป็น did ในการถามประโยคอดีตนะครับแปลว่าได้ Anna ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ของลอนใช่ไหม Did Anna forget her purse? Did Anna forget her purse? Did Anna forget her purse?ถ้าใช่ตอบว่า Yes, she did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, she didn't. ต่อไปคำว่าไปเที่ยวนะครับ Go out. Go out. แต่ถ้าได้ไปเที่ยวแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจาก Go out เป็น Went out. Went out. นะครับฉันได้ไปเที่ยวเมื่อคืนนี้ I went out last nightI went out last night. ฉันไม่ได้ไปเที่ยวเมื่อคืนนี้ I didn't go out last night. I didn't go out last night. คุณได้ไปเที่ยวเมื่อคืนนี้ไหม Did you go out last night? Did you go out last night? Did you go out last night? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did.ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.
ต่อไปคำว่าไปกินข้าวนอกบ้านนะครับ go out to eat go out to eat แต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านมาแล้วได้ไปมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็เปลี่ยน go เป็น went นะครับก็เป็น went out to eat went out to eat นะครับฉันได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อคืนนี้ I went out to eat last night I went out to eat last night ฉันไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อคืนนี้ I didn't go out to eat last night I didn't go out to eat last night คุณได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อคืนนี้ไหม Did you go out to eat last nightDid you go out to eat last night? Did you go out to eat last night? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. คำต่อไปคือคำว่าไปทำงาน Go to work. Go to work. แต่ถ้าได้ไปมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้จะเปลี่ยน go เป็น went นะครับWent to work. Went to work. ฉันได้ไปทำงานเมื่อวานนี้ I went to work yesterday. I went to work yesterday. ฉันไม่ได้ไปทำงานเมื่อวานนี้ I didn't go to work yesterday. I didn't go to work yesterday. คุณได้ไปทำงานเมื่อวานนี้ไหม Did you go to workYesterday? Did you go to work yesterday? Did you go to work yesterday? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้เจอเดวิดเมื่อวานนี้ I saw David yesterday.I saw David yesterday. ฉันไม่ได้เจอเดวิดเมื่อวานนี้ I didn't see David yesterday. I didn't see David yesterday. คุณได้เจอเดวิดเมื่อวานนี้ไหม Did you see David yesterday? Did you see David yesterday? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่าNo, I didn't. ฉันได้เจองูตัวหนึ่งนะครับสมมติว่ามองไปปุ๊บเห็นงูมันเลื้อยไปตรงนั้นนะครับตรงไหนก็แล้วแต่นะครับ I saw a snake. I saw a snake. ฉันไม่ได้เจองูตัวหนึ่ง I didn't see a snake. I didn't see a snake. คุณได้เจองูตัวหนึ่งใช่ไหมDid you see a snake? Did you see a snake? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้พบลูกค้าของฉัน I met my customer. นะครับลูกค้าคนเดียวก็ไม่ต้องเติม S นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้า2คนขึ้นไปนักเรียนก็ค่อยไปเติม S เอาเองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับฉันได้พบลูกค้าของฉัน I met my customer ฉันไม่ได้เจอฉันไม่ได้พบลูกค้าของฉัน I didn't meet my customer I didn't meet my customer คุณได้พบลูกค้าของคุณไหม Did you meet your customerDid you meet your customer? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้เจอเดวิดที่บาร์นั้นน่ะ I saw David at the bar. I saw David at the bar. ฉันไม่ได้เจอเดวิดที่บาร์แห่งนั้นI didn't see David at the bar. I didn't see David at the bar.
คุณได้เจอเดวิดที่บาร์แห่งนั้นใช่ไหม Did you see David at the bar? Did you see David at the bar? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. คำศัพท์ต่อไปคือคำว่าไปช้อปปิ้งนะครับพูดว่า go shopping go shopping แต่ถ้าได้ไปมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็จะเปลี่ยน go เป็น went นะครับ went shopping went shopping เช่นฉันได้ไปช้อปปิ้งเมื่อคืนนี้ I went shopping last night I went shopping last night ฉันไม่ได้ไปช้อปปิ้งเมื่อคืนนี้ I didn't go shoppingLast night, I didn't go shopping last night. คุณได้ไปช้อปปิ้งเมื่อคืนนี้ Did you go shopping last night? Did you go shopping last night? Did you go shopping last night? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.คำกริยาต่อไปคำว่าทำนะครับก็คือ make make เหมือนก้อนเมฆนะครับ make แต่ถ้าเราได้ทำลงไปแล้วนะครับได้ทำสิ่งนั้นลงไปแล้วจะออกเสียงเป็น made นะครับออกเสียงยาวๆเหมือนกับผ้ายาวเป็นกี่เมตรอย่างเงี้ยนะครับ made ออกเสียงยาวๆนะครับ made made พร้อมนะครับเราได้ทำความผิดพลาดอะไรบางอย่างลงไป she made some mistakesShe made some mistakes. หล่อนไม่ได้ทำความผิดพลาดอะไรเลย She didn't make any mistakes. She didn't make any mistakes. หล่อนได้ทำความผิดพลาดอะไรบ้างไหม Did she make any mistakes? Did she make any mistakes? Did she makeAny mistakes? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, she did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, she didn't. ต่อไปคำว่ามีกริยาช่องหนึ่งคือคำว่า have have ถ้าบอกว่าได้มีนะครับได้มีหรือได้ซื้อนะครับก็จะเปลี่ยนจาก have เป็นคำว่า had นะครับ had นะครับพูด had ให้ติดคำต่อไปได้ทันทีเลยนะครับอย่างเช่นฉันได้มีกล้วยเยอะมากเลยนะครับสมมติว่าไปตลาดมานะครับหรือว่ามีคนเอากล้วยมาให้เยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับจะต้องใช้ had นะครับพร้อมนะครับ I had a lot of bananas I had a lot of bananas I had a lot of bananasฉันไม่ได้มีกล้วยเยอะมากเท่าไหร่ I didn't have many bananas ฉะนั้นครับประโยคปฏิเสธกับคำถามเราต้องเปลี่ยน a lot of เป็นคำว่า many นะครับฟังใหม่นะครับประโยคปฏิเสธกับคำถามจะต้องเปลี่ยน a lot of เป็น many เพราะว่ากล้วยเป็นคำนามที่นับได้เห็นไหมครับเป็นคำนามที่นับได้ต้องใช้ many นะครับแต่ถ้าเป็นพวกน้ำทุกชนิดเป็นตระกูลนอหนูทั้งหมดนะครับจะต้องเปลี่ยนไม่นี่เป็น much อันนั้นพวกน้ำต้องเป็นมัดเอาไว้นะครับ much อันนั้นพวกน้ำนะครับซึ่งผ่านมาแล้วนะครับโอเคฉะนั้นคำนามที่นับได้ต้องเปลี่ยน a lot of ในประโยคบอกเล่ามาเป็น many ในประโยคปฏิเสธและคำถาม 100% นะครับเอาใหม่นะครับไปฝึกประโยคบอกเล่าใหม่นะครับประโยคบอกเล่านี้สามารถใช้ได้อิสระเสรีทั้งคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้มันเกิดมาเพื่ออยู่กับประโยคบอกเล่านะครับทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ก็คือ a lot of นะครับแปลว่าเยอะมากนะครับเอาใหม่นะครับฉันมีกล้วยเยอะมากเลย I had a lot of bananas I had a lot of bananas ฉันไม่ได้มีกล้วยเยอะมากเท่าไหร่ I didn't haveMany bananas. I didn't have many bananas. คุณมีกล้วยเยอะไหม
Did you have many bananas? Did you have many bananas? Did you have many bananas? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.ฉันได้มีแอปเปิ้ล 2-3 ลูกนะครับ 2-3 พูดว่า a few นะครับ a few แปลว่า 2-3 นะครับ I had a few apples I had a few apples ฉันไม่ได้มีแอปเปิ้ล 2-3 ลูกนะ I didn't have a few apples I didn't have a few apples คุณได้มีลูกแอปเปิ้ล 2-3 ลูกใช่ไหมDid you have a few apples? Did you have a few apples? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้มีลูกสุนัข10ตัวเมื่อคืนนี้สมมติว่าสุนัขเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้นะครับ I had 10 puppies.Last night, I had 10 puppies last night. ฉันไม่ได้มีลูกสุนัข 10 ตัวเมื่อคืนนี้ I didn't have 10 puppies last night. I didn't have 10 puppies last night. คุณได้มีลูกสุนัข 10 ตัวเมื่อคืนนี้ใช่ไหม Did you have 10 puppies last night? Did you have 10 puppies last night? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปฉันได้ตัดผมเมื่อคืนนี้ I had a haircut last night. I had a haircut last night. ฉันไม่ได้ตัดผมเมื่อคืนนี้I didn't have a haircut last night. I didn't have a haircut last night. I didn't have a haircut last night. คุณได้ตัดผมเมื่อคืนนี้ไหม Did you have a haircut last night? Did you have a haircut last night? Did you have a haircut?Last night? ใช่ฉันได้ตัดผมเมื่อคืนนี้ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ตัดผมเมื่อคืนนี้ No, I didn't. ต่อไปคำว่าตัดผมอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า Get a haircut. Get a haircut. แต่ถ้าได้ตัดไปแล้วจะเปลี่ยนจาก Get เป็นคำว่า Got.นะครับ got a haircut นะครับฉันได้ตัดผมเมื่อวานนี้ I got a haircut yesterday I got a haircut yesterday ฉันไม่ได้ตัดผมเมื่อวานนี้ I didn't get a haircut yesterday I didn't get a haircut yesterday คุณได้ตัดผมเมื่อวานนี้ไหม Did you get a haircut todayDid you get a haircut yesterday? Did you get a haircut yesterday? ใช่ฉันได้ตัด Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ตัด No, I didn't. ต่อไปสำหรับผู้หญิงบ้างนะครับแอนนาได้ตัดผมที่ร้านเสริมสวยนะครับร้านเสริมสวยผู้หญิงจะเป็น a beauty salon นะครับถ้าร้านผู้ชายจะเป็น a barber shop นะครับเอาร้านผู้หญิงก่อนนะครับ Anna ได้ตัดผมที่ร้านเสริมสวย Anna got a haircut at a beauty salon Anna got a haircut at a beauty salon Anna ไม่ได้ตัดผมที่ร้านเสริมสวยAnna didn't get a haircut at a beauty salon.
And I didn't get a haircut at a beauty salon. Anna ได้ตัดผมที่ร้านเสริมสวยไหม? Did Anna get a haircut at a beauty salon? Did Anna get a haircut at a beauty salon? Did Anna get a haircut at a beauty salon? ใช่ หล่อนได้ตัด Yes, she did. Yes, she did.ไม่หล่อนไม่ได้ตัด No, she didn't. No, she didn't. ต่อไปมาดูร้านตัดผมผู้ชายบ้างนะครับเขาเรียกว่า a barber shop. A barber shop. มาดูปีเตอร์นะครับปีเตอร์ได้ตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่ง Peter got a haircut at a barber shop. PeterGot a haircut at a barber shop. Peter got a haircut at a barber shop. Peter ไม่ได้ตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่ง. Peter didn't get a haircut at a barber shop. Peter didn't get a haircut at a barber shop. Peter ได้ตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งใช่ไหม?Did Peter get a haircut at a barber shop? Did Peter get a haircut at a shop? Peter ได้ตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งใช่ไหม? Did Peter get a haircut at a barber shop? ใช่เขาได้ตัดYes, he did. Yes, he did. ไม่เขาไม่ได้ตัด No, he didn't. No, he didn't. ฉันได้เอาเงินไปจำนวนหนึ่ง I took some money. I took some money. ฉันไม่ได้เอาเงินไปเลยนะ I didn't takeAny money? I didn't take any money. คุณได้เอาเงินไปบ้างไหม? Did you take any money? Did you take any money? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้ถ่ายรูปเยอะมากเลยอ่ะ I took.A lot of pictures. I took a lot of pictures. ฉันไม่ได้ถ่ายรูปเยอะมากเท่าไหร่. I didn't take many pictures. I didn't take many pictures. คุณได้ถ่ายรูปเยอะมากไหม? Did you take many pictures? Did you take many pictures?ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. Peter ได้อาบน้ำนะได้อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับ Peter took a shower. Peter took a shower. Peter ไม่ได้อาบน้ำเลย Peter didn't take a shower. Peter didn't take a showerPeter ได้อาบน้ำไหม? Did Peter take a shower? Did Peter take a shower? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, he did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, he didn't. Peter ได้เอาการบ้านของเขาไปที่โรงเรียน Peter took his homework to school. PeterTook his homework to school. Peter took his homework to school. Peter ไม่ได้เอาการบ้านของเขาไปโรงเรียน. Peter didn't take his homework to school. Peter didn't take his homework to school. Peter didn't take his homework to school.
ปีเตอร์ได้เอาการบ้านของเขาไปโรงเรียนไหม Did Peter take his homework to school? Did Peter take his homework to school? Did Peter take his homework to school? ใช่เขาได้เอาไป Yes, he did. Yes, he did. ไม่เขาไม่ได้เอาไป No, he didn't. No, he didn't. Peter ได้ขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้ Peter rode a motorbike today. Peter rode a motorbike today.ปีเตอร์ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้ Peter didn't ride a motorbike today. Peter didn't ride a motorbike today. ปีเตอร์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้ไหม Did Peter ride a motorbike today? Did Peter ride a motorbike today? ถ้าใช่ตอบว่า YesHe did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, he didn't. Peter ได้ขับรถไปทำงานวันนี้ Peter drove to work today. Peter drove to work today. Peter ไม่ได้ขับรถไปทำงานวันนี้ Peter didn't drive to work today.Peter didn't drive to work today. Peter ได้ขับรถไปทำงานไหมวันนี้ Did Peter drive to work today? Did Peter drive to work today? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, he did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, he didn't. ต่อไปคำว่าว่ายน้ำคือคำว่าswim swim แต่ถ้าได้ว่ายน้ำเสร็จไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นคำว่า swam swam นะครับเช่นฉันได้ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำตรงนั้น I swam at the swimming pool I swam at the swimming pool ฉันไม่ได้ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำตรงนั้น I didn't swimAt the swimming pool. I didn't swim at the swimming pool. คุณได้ว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำตรงนั้นไหม Did you swim at the swimming pool? Did you swim at the swimming pool? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.ฉันได้ไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำตรงนั้น I went swimming at the swimming pool I went swimming at the swimming pool ฉันไม่ได้ไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำตรงนั้น I didn't go swimming at the swimming pool I didn't go swimming at the swimming pool คุณได้ไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำตรงนั้นไหม Did you go swimming at the swimming pool? Did you go swimming at the swimming pool? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปเรามาดูคำศัพท์ใหม่นะครับคำว่าเจอนะครับเจอหรือหาเจอหาพบหาเจอนะครับคำกริยาช่องหนึ่งคำว่า find find นะครับแต่ถ้าผ่านมาแล้วหาเจอไปแล้วนะได้หาเจอแล้วก็จะเปลี่ยน find เป็นคำว่า found เหมือน found ฟุตบอลนะครับ found found คำว่าดมาบวกกับอะอะคีนะครับ found found บวกอะคีก็เลยเป็น found the key found the key ส่วน find ก็เป็น find the key เอาเป็นดะนะครับเราจะออกเสียงท้ายให้ติดกับอะนะครับทุกคำของภาษาอังกฤษถ้ามีเสียงเดตัวดีบวกกับอะมันจะเป็นดะนะครับเดอะดะเดอะดะนะครับพร้อมนะครับ
ฉันได้เจอกุญแจหนึ่งดอกที่สระว่ายน้ำตรงนั้นอ่ะ I found the key at the swimming pool. I found the key at the swimming pool. I found the key at the swimming pool. ฉันไม่ได้เจอกุญแจหนึ่งดอกที่สระว่ายน้ำตรงนั้นอ่ะ I didn't find the key at the swimming pool.I didn't find the key at the swimming pool. คุณได้เจอกุญแจหนึ่งดอกที่สระว่ายน้ำตรงนั้นใช่ไหม Did you find the key at the swimming pool? Did you find the key at the swimming pool? Did you find the key at the swimming pool? ใช่ฉันได้เจออยู่นะ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้เจอเลยนะNo, I didn't. ต่อไปคำว่าหาพบหาเจออีกแล้วนะครับลงท้ายด้วยตัวดีนะครับถ้าหาพบหาเจอกิริยาช่อหนึ่งจะเป็น find it, find it. ถ้าพูดเร็วๆจะเป็น find it, find it. นะครับแต่ถ้าผ่านมาแล้วหาเจอมาแล้วได้หาพบแล้วครับก็จะเปลี่ยนเป็น found, found บวก it.นะครับ found บวก it ก็จะเป็น found it found it เพราะว่าตัวดีลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยตัวดีใช่ไหมฮะ the บวก it กลายเป็น the it กลายเป็น did the it กลายเป็น did นะครับ found it ก็เป็น found it found it found it นะครับส่วน find ก็เป็น find it find it พร้อมนะครับฉันได้เจอมันที่สระว่ายน้ำตรงนั้นน่ะI found it at the swimming pool. I found it at the swimming pool. I found it at the swimming pool. ฉันไม่ได้เจอมันที่สระว่ายน้ำตรงนั้นนะ I didn't find it at the swimming pool. I didn't find it at the swimming pool. คุณได้เจอมันว่ายน้ำตรงนั้นไหม Did you find it at the swimming pool?Did you find it at the swimming pool? Did you find it at the swimming pool? ใช่ฉันได้เจอมันตรงนั้นแหละ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้เจอมันนะ No, I didn't. ต่อไปถ้าเกิดว่าคำว่าหานะครับไม่ใช่สิ่งเดียวนะฮะสมมติว่ากุญแจไม่ใช่ดอกเดียวนะครับอันที่แล้วกุญแจดอกเดียวก็เป็น find it ใช่ไหมครับ find it แต่นี่ก็จะเป็น2ดอกขึ้นไปก็จะเป็น find them find them นะครับแต่ถ้าเกิดหาเจอแล้วนะครับได้เจอแล้วก็จะเปลี่ยน find เป็น found found them found them นะครับแปลว่าถ้ากุญแจ2ดอกขึ้นไปหรือถ้าไม่ใช่กุญแจเป็นสัตว์หรือสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปหรือสองตัวขึ้นไปก็ได้ก็จะเป็น them นะครับหรือใช้กับคนก็ได้แปลว่าพวกเขานะครับใช้กับคนก็ได้สองคนขึ้นไปก็เป็น found them นะครับอย่างเพื่อนสองคนหรือลูกค้าสองคนอย่างเงี้ยฮะก็เป็น found them นะครับหาพวกเขาเจอที่สระว่ายน้ำตรงนั้นนะครับในที่นี้เดี๋ยวให้เป็นสมมติว่าเป็นกุญแจก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกุญแจเป็นอะไรก็ได้ที่เป็น2ขึ้นไปทุกสิ่งในโลก2ขึ้นไปถ้าอันเดียวจะเป็น it ใช่ไหมครับถ้า2ขึ้นไปก็จะกลายเป็น them ก็แค่เปลี่ยน it เป็น them found them พร้อมนะครับฉันได้เจอพวกมันที่สระว่ายน้ำตรงนั้นน่ะ I found them at the swimming pool I found them at the swimming pool ฉันไม่ได้เจอพวกมันที่สระว่ายน้ำตรงนั้นI didn't find them at the swimming pool. I didn't find them at the swimming pool. คุณได้เจอพวกมันที่สระว่ายน้ำตรงนั้นใช่ไหม Did you find them at the swimming pool? Did you find them at the swimming pool? Did you find them at the swimming pool? ใช่ฉันได้เจอ Yes, I did.ไม่ฉันไม่ได้เจอ No, I didn't.
ฉันได้ไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนๆของฉัน I went bowling with my friends. I went bowling with my friends. ฉันไม่ได้ไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนๆของฉัน I didn't go bowling with my friends. I didn't go bowling with my friends. คุณได้ไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนๆของคุณไหม Did you go bowling with your friends? Did you go bowling with your friends? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.ต่อไปไปเข้าค่ายนะครับไปเข้าค่ายพักแรมต่างๆนะครับพูดว่า go camping go camping แต่ถ้าได้ไปมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วจะพูดว่า went camping went camping พร้อมนะครับฉันได้ไปเข้าค่ายพักแรมเมื่อเดือนที่แล้ว I went camping last month I went camping last monthฉันไม่ได้ไปเข้าค่ายพักแรมเมื่อเดือนที่แล้ว I didn't go camping last month I didn't go camp last month คุณได้ไปเข้าค่ายพักแรมเมื่อเดือนที่แล้วไหม Did you go camping last month Did you go camping last month ถ้าใช่ตอบว่า Yes I diddid. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันมาที่นี่คนเดียว I came here alone. I came here alone. ฉันไม่ได้มาที่นี่คนเดียว I didn't come here alone. I didn't come here alone. คุณได้มาที่นี่คนเดียวใช่ไหม Did you come here alone?Did you come here alone? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้มาที่นี่โดยรถยนต์ I came here by car. I came here by car. ฉันไม่ได้มาที่นี่โดยรถยนต์ I didn't come here by car.I didn't come here by car. คุณได้มาที่นี่โดยรถยนต์ไหม Did you come here by car? Did you come here by car? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้กลับบ้านโดยมอเตอร์ไซค์ I got home by motorbike. I got homeby motorbike ฉันไม่ได้กลับบ้านโดยมอเตอร์ไซค์ I didn't get home by motorbike I didn't get home by motorbike คุณได้กลับบ้านโดยมอเตอร์ไซค์ไหม Did you get home by motorbike Did you get home by motorbike ถ้าใช่ตอบว่า Yes I did ถ้าไม่ใช่ตอบว่า NoI didn't. ฉันได้มาถึงที่นี่โดยรถยนต์ I got here by car. I got here by car. ฉันไม่ได้มาถึงที่นี่โดยรถยนต์ I didn't get here by car. I didn't get here by car. คุณได้มาถึงที่นี่โดยรถยนต์ไหม Did you get here by car?Did you get here by car? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปคำว่ารับนะครับก็คือรับเสื้อยืดตัวใหม่หนึ่งตัว Get a new t-shirt. Get a new t-shirt. แต่ถ้าได้รับไปแล้วจะเปลี่ยน get เป็นคำว่า got นะครับGot a new t-shirt. พร้อมนะครับฉันได้รับเสื้อตัวใหม่หนึ่งตัวจากคุณแม่ของฉัน I got a new t-shirt
from my mom. I got a new t-shirt from my mom. ฉันไม่ได้รับเสื้อตัวใหม่หนึ่งตัวจากคุณแม่ของฉัน I didn't get a new t-shirt from my mom. I didn't get a new t-shirt from my mom.คุณได้รับเสื้อตัวใหม่หนึ่งตัวจากคุณแม่ของคุณไหม Did you get a new t-shirt from your mom? Did you get a new shirt from your mom? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปฉันได้รับจักรยานใหม่หนึ่งคันสำหรับวันเกิดของฉัน I got a new bike for my birthday. I got a new bike for my birthday. ฉันไม่ได้รับจักรยานคันใหม่หนึ่งคันสำหรับวันเกิดของฉัน I didn't get a new bike for my birthday. I didn't get a new bike for my birthday. คุณได้รับจักรยานใหม่หนึ่งคันสำหรับวันเกิดของคุณใช่ไหม Did you get a new bike for your birthday? Did you get a new bike for your birthday? Did you get a new bike for your birthday? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปคำว่ารับก็คือ get ถ้าได้รับก็คือ got นะครับพร้อมนะครับฉันได้รับช่อดอกไม้หนึ่งช่อเมื่อเช้านี้นะครับอย่าลืมนะครับคำว่าคำศัพท์ใหม่วันนี้คือช่อดอกไม้ช่อดอกไม้นะครับหนึ่งช่อก็คือ a bouquet แปลว่าช่อดอกไม้นะครับ a bouquet แปลว่าช่อดอกไม้นะครับพร้อมนะครับฉันได้รับช่อดอกไม้หนึ่งช่อเมื่อเช้านี้I got a bouquet of flowers this morning. I got a bouquet of flowers this morning. ฉันไม่ได้รับช่อดอกไม้หนึ่งช่อเมื่อเช้านี้ I didn't get a bouquet of flowers this morning. I didn't get a bouquet of flowers this morning. คุณได้รับช่อดอกไม้หนึ่งช่อเมื่อเช้านี้ใช่ไหม Did you get a bouquet of flowers?This morning? Did you get a bouquet of flowers this morning? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ปีเตอร์ได้ซื้อกุหลาบหนึ่งดอกให้แอนนาสำหรับวันวาเลนไทน์ปีเตอร์Got Anna a rose for Valentine's Day. Peter got Anna a rose for Valentine's Day. Peter ไม่ได้ให้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกกับ Anna สำหรับวันวาเลนไทน์ Peter didn't get Anna a rose for Valentine's Day. Peter didn't get Anna a roseFor Valentine's Day, Peter ได้ให้กุหลาบหนึ่งดอกให้แอนนาสำหรับวันวาเลนไทน์ไหม Did Peter get Anna a rose for Valentine's Day? Did Peter get Anna a rose for Valentine's Day? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, he did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No.He didn't. ต่อไปคำศัพท์ใหม่นะครับมาถึงที่ประชุมพูดว่า get to the meeting get to the meeting แต่ถ้าได้มาถึงแล้วต้องเปลี่ยน get เป็นคำว่า got นะครับ got to the meeting พร้อมนะครับปีเตอร์ได้มาถึงที่ประชุมตอนบ่ายหนึ่งโมง Peter got to the meetingAt 1 o'clock, Peter got to the meeting at 1 o'clock. Peter ไม่ได้มาถึงที่ประชุมตอนบ่ายหนึ่งโมง. Peter
didn't get to the meeting at 1 o'clock. Peter didn't get to the meeting at 1 o'clock. Peter ได้มาถึงที่ประชุมตอนบ่าย1 โมงไหม? Did Peter get to the meeting at 1 o'clock? Did Peter get to the meeting at 1 o'clock?ถ้าใช่ตอบว่า yes he did ถ้าไม่ใช่ตอบว่า no he didn't Peter ได้ทำจานแตก1 ใบ Peter broke a dish Peter broke a dish Peter ไม่ได้ทำจานแตก1 ใบ Peter didn't break a dishPeter didn't break a dish. Peter ได้ทำจานแตก1 ใบใช่ไหม? Did Peter break a dish? Did Peter break a dish? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, he did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, he didn't. ต่อไปคำว่าทำคำว่าดูแต่ถ้าได้ทำไปแล้วต้องเปลี่ยนดูเป็น did ก็แปลว่าได้ทำนะ did แปลว่าได้ทำนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์นะครับเมื่อวันเสาร์คือ on Saturday นะครับก็คือฉันได้ทำงานบ้านของฉันเมื่อวันเสาร์นะครับถือว่าทำไปแล้วแสดงว่าเป็นเสาร์ที่แล้วนี่เองนะครับเพราะว่าเราใช้ did ก็คือได้ทำแล้วนะครับแต่ก่อนคลิปก่อนจะเป็น last Saturday นะครับอันนั้นคือจะชัดเจนถูกต้อง 100% คือ last Saturday นั้นเราสามารถเปลี่ยน last เป็น on ได้นะครับเพราะว่ามันมีคำว่า did ก็คือได้ทำไปแล้วเขาก็จะรู้ทันทีว่าได้ทำถูกทำไปแล้วนะได้ทำไปแล้วนะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับนะพร้อมนะครับฉันได้ทำงานบ้านของฉันเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว I did my housework on Saturday. ฉันไม่ได้ทำงานบ้านของฉันเมื่อวันเสาร์ I didn't do my housework on Saturday. คุณได้ทำงานบ้านของคุณเมื่อวันเสาร์ไหม? Did you do your housework on Saturday?Did you do your housework on Saturday? ใช่ฉันได้ทำ Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ทำ No, I didn't. คำศัพท์ต่อไปคำว่าทำหายนะครับก็คือ lose นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ทำหายไปแล้วเขาจะไม่พูด lose เขาจะพูดเป็น lostเอาคล้ายๆหลอดนะฮะหลอดหายนะครับทำหลอดหายนะครับ lost เก็บรายละเอียดตรงสิทธิด้วยนะครับ lost เช่นฉันได้ทำโทรศัพท์มือถือนั้นหาย I lost the cell phone ฉันไม่ได้ทำโทรศัพท์นั้นหาย I didn't lose the cell phoneคุณได้ทำโทรศัพท์นั้นหายใช่ไหม Did you lose the cell phone? Did you lose the cell phone? ใช่ฉันได้ทำมันหาย Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้ทำมันหาย No, I didn't. ต่อไปคำว่ากินอาหารเย็นพูดว่า eat dinner แต่ถ้าได้กินเสร็จไปแล้วจะเปลี่ยนฝรั่งเขาจะไม่พูด eat เขาจะพูดเป็น ate นะครับ ate dinner แปลว่าได้กินอาหารเย็นเสร็จไปแล้วนะครับอย่างเช่นฉันได้กินอาหารเย็นเสร็จแล้ว I ate dinnerฉันไม่ได้กินอาหารเย็นเลย I didn't eat dinner
I didn't eat dinner. I didn't eat dinner. คุณได้กินอาหารเย็นเสร็จแล้วใช่ไหม Did you eat dinner? Did you eat dinner? Did you eat dinner? ใช่ฉันได้กินเสร็จแล้ว Yes, I did. ไม่ฉันยังไม่ได้กิน No, I didn't.ต่อไปคำว่าทำการบ้าน do my homework do my homework แต่ว่าถ้าได้ทำเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนจากดูเป็น did แปลว่าได้ทำเสร็จแล้วนะครับ did my homework อย่างเช่นฉันได้ทำการบ้านของฉันเสร็จแล้ว I did my homework I did my homework ฉันไม่ได้ทำการบ้านของฉันI didn't do my homework. I didn't do my homework. คุณได้ทำการบ้านของคุณไหมหรือคุณแม่คุณพ่ออาจจะถามลูกว่าลูกได้ทำการบ้านของลูกไหม Did you do your homework? Did you do your homework? Did you do your homework? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No.I didn't. ฉันได้ล้างจานเสร็จแล้ว I did the dishes. I did the dishes. ฉันยังไม่ได้ล้างจานเลย I didn't do the dishes. I didn't do the dishes. คุณได้ล้างจานไหมเนี่ย Did you do the dishes?Did you do the dishes? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้ให้อาหารสุนัขวันนี้ตอนเช้า I fed the dog today morning. I fed the dog today morning. ฉันยังไม่ได้ให้อาหารสุนัขวันนี้ตอนเช้า I didn't feed the dogToday morning. I didn't feed the dog. Today morning. คุณได้ให้อาหารสุนัขวันนี้ตอนเช้าไหม Did you feed the dog today morning? Did you feed the dog today morning? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ฉันได้จัดโต๊ะเสร็จแล้วI set the table. I set the table. ฉันยังไม่ได้จัดโต๊ะเลย I didn't set the table. I didn't set the table. คุณได้จัดโต๊ะไหม Did you set the table? Did you set the table? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't.ฉันได้พาเพื่อนของฉันไปสนามบินวันนี้ I took my friend to the airport today. I took my friend to the airport today. ฉันไม่ได้พาเพื่อนของฉันไปสนามบินวันนี้ I didn't take my friend to the airport today. I didn't take my friend to the airport today.คุณได้พาเพื่อนของคุณไปสนามบินวันนี้ไหม Did you take your friend to the airport today? Did you take your friend to the airport today? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปคำว่าพูดอีกคำหนึ่งคือคำว่า say นะครับ say นะครับถ้าได้พูดไปแล้วจะเป็นคำว่า set set นะครับคล้ายๆ set set นะครับปีเตอร์ได้พูดอะไรบางอย่างกับฉัน Peter said something with me Peter said something with me Peter said something with me ปีเตอร์
ไม่ได้พูดอะไรกับฉันเลย Peter didn't say anything with me. Peter didn't say anything with me. Peter ได้พูดอะไรกับคุณบ้างไหม Did Peter say anything with you? Did Peter say anything with Did Peter say anything with you? ใช่เขาได้พูด Yes, he did. Yes, he did. ไม่เขาไม่ได้พูด No, he didn't. No, he didn't. พวกเราเป็นเพื่อนกันเมื่อ2ปีที่แล้ว We became friends 2 years ago. We became friends 2 years ago. พวกเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเมื่อ2ปีที่แล้ว We didn't become friends 2 years ago. We didn't become friends 2 years ago. พวกคุณได้เป็นเพื่อนกันเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหม Did you become friends 2 years ago? Did you become friends 2 years ago? Did you become friends 2 years ago? ใช่พวกเราได้เป็นเพื่อนกันเมื่อ2ปีที่แล้ว Yes, we did. Yes, we did. ไม่พวกเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเมื่อ2ปีที่แล้ว No.We didn't. No, we didn't. ต่อไปคำว่าจับนะครับก็คือคำว่า catch. ออกเสียง cat เหมือนคำว่าแมวก่อนนะครับแล้วก็ออกเสียงชีนะครับ catch. Catch แปลว่าจับแต่ถ้าได้จับแล้วเขาจะพูดเป็น caught. เสียงสั้นๆนะฮะเสียงกะทิด้วยนะครับ caught. Caught. นะครับอย่างเช่นพวกเขาได้จับปลานะครับได้จับปลาได้เยอะมากเลยอ่ะ They caught a lot of fish. They caught a lot of fish. พวกเขาไม่ได้จับปลาได้เยอะมากเท่าไหร่ They didn't catch much fish. They didn't catch much fish. They didn't catch much fish.พวกเขาได้จับปลาบ้างไหมอ่ะเห็นเมื่อคืนไปจับปลากันอ่ะพวกเขาได้จับปลาบ้างไหม Did they catch any fish? 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 ใช่พวกเขาได้จับปลาบ้าง Yes, they did. Yes, they did. ไม่พวกเขาไม่ได้จับปลา No, they didn't. No, they didn't. No, they didn't. ต่อไปคำว่าเป่านะครับก็คือกริยาช่องหนึ่งคือคำว่า blowBlow แต่ถ้าได้เป่าไปแล้วจะเป็นคำว่า blue ออกเสียงคล้ายสีน้ำเงินนะครับแปลว่าเป่านะครับแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป่าไปแล้วได้เป่าไปแล้วพูดว่า blue อย่างเช่นฉันได้เป่าเค้กเสร็จไปแล้วนะครับในงานวันเกิดนะครับเผื่อเพื่อนถามว่าอ้าวเป่าเค้กกันหรือยังเนี่ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าฉันได้เป่าเค้กเสร็จไปแล้วนะI blew a cake. I blew a cake. I blew a cake. ปฏิเสธฉันไม่ได้เป่าเค้กเลย I didn't blow a cake. I didn't blow a cake. I didn't blow a cake. คุณได้เป่าเค้กไหม Did you blow a cake?Did you blow
a cake? Did you blow a cake? ใช่ฉันได้เป่า Yes, I did. ไม่ฉันไม่ได้เป่า No, I didn't. ต่อไปคำว่าใช้จ่ายเงินนะครับใช้จ่ายเขาเรียกว่า spend แต่ถ้าได้ใช้จ่ายไปแล้วก็ออกเสียงใหม่เป็นคำว่า spend อย่างเช่นฉันได้ใช้จ่ายเงินไปเยอะมากเลยวันนี้ I spent a lot of money today. ฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินไปเยอะวันนี้ I didn't spend much money today. วันนี้คุณได้ใช้จ่ายเงินไปเยอะไหม Did you spend much money today? Did you spend much money today? ถ้าใช่ตอบว่า Yes, I did. ถ้าไม่ใช่ตอบว่า No, I didn't. ต่อไปคำว่าอยู่นะครับคำว่าอยู่ก็คือคำว่า was นะครับฉันอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้I was at home last night. ฉันไม่อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ I was not at home last night. คุณอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ไหม Were you at home last night?Were you at home last night? ใช่ฉันอยู่ Yes, I was. ไม่ฉันไม่อยู่ No, I was not. คุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้ Where were you last night?ฉันอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ I was at home last night. ฉันอยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้ I was at work yesterday. ฉันไม่อยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้I was not at work yesterday. คุณอยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้ไหม Were you at work yesterday?ใช่ฉันอยู่ Yes, I was. ไม่ฉันไม่อยู่ No, I was not. นะครับอันนี้ถามเวอร์ตอบ was นะครับคุณอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ Where were you yesterday? ฉันอยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้ I was at work yesterday. ต่อไปคำว่าอยู่นะครับถ้าเราเอ่ยถึงคนอื่นหนึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเรานะครับหมายถึงเพื่อนหนึ่งคน
หรือใครก็แล้วแต่นะครับเป็นบุรุษที่3เราจะต้องใช้ was ทั้งหมดเลยนะครับทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามนะครับเราก็ต้องใช้ was ให้หมดเลยนะครับอย่างเช่น Peter อยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้ Peter was at work yesterday Peter was at work yesterday Peter ไม่อยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้ Peter was not at work yesterday Peter was not at workYesterday Peter อยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้ใช่ไหม Was Peter at work yesterday? Was Peter at work yesterday? Was Peter at work yesterday? ใช่เขาอยู่ Yes, he was Yes, he was ไม่เขาไม่อยู่No, he was not. No, he was not. แล้วปีเตอร์อยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ Where was Peter yesterday? Where was Peter yesterday? เขาอยู่ที่ทำงานเมื่อวานนี้ He was at work yesterday. He was at work yesterday.ปีเตอร์อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ Peter was at home last night Peter was at home last night ปีเตอร์ไม่อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ Peter was not at home last night Peter was not at home last night ปีเตอร์อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ไหมWas Peter at home last night? Was Peter at home last night? Peter อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ไหม? Was Peter at home last night? ใช่เขาอยู่ Yes, he was. Yes, he was. ไม่เขาไม่อยู่No, he was not. No, he was not. Peter อยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้ Where was Peter last night? Where was Peter last night? เขาอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ He was at home last night.He was at home last night. โอเคเสร็จแล้วครับนักเรียนวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับแล้วก็คนใหม่ฝากกดติดตามด้วยเวลาออกคลิปใหม่มาจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนที่สนับสนุนครูโจขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวครูจะทำคลิปดีๆออกมาให้นักเรียนได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ